ตอนนี้เห็นคสช.อยากจะให้ของขวัญปีใหม่อะไรเงี้ยเราจะได้ยังไงFT นะครับประมาณวันที่15ธันวาคมเราอยู่ในการจัดการครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเข้าถึงสิ้นธันวาคมนะครับจะประมาณกลางเดือนเนี่ยเราได้เริ่มต้นครับวันนี้ผมคาดตัวเลขจากกปปยังไม่มาแต่ว่าจะลดราคาน้ำมันหรือไม่นะครับต้องดูนะครับว่าราคาน้ำมันที่ลดลงระหว่างนี้จะมีผลต่อ FT ประมาณ6เดือนครับเนื่องจากว่าสูตรแก๊สธรรมชาตินั้นครับอิงกับราคาน้ำมันเตาย้อนหลังประมาณ6เดือน12เดือนครับเพราะฉะนั้นจะมีผลจริงๆก็คือควอเตอร์ที่2นะครับเห็นแล้วก็ตามเนี่ยมันมีหลายปัจจัยครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เข้าใจว่าความต้องการไฟฟ้าสูงมากครับแต่ก็ตามปีนี้ค่อนข้างจะแรงครับการผลิตไฟฟ้าจากน้ำจะได้น้อยก็ขอดูรายละเอียดนะครับตอนนี้จะตอบไม่ได้ว่าจะขึ้นลงแต่เรามีนโยบายที่จะมอบของขวัญให้กับประชาชนครับขอดูรายละเอียดฮะต้นตัวนี้นี่คือแนวโน้มน่าจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยแนวโน้มมันจะลดลงผมตอบไม่ได้นะคุณผู้ชมครับราคาน้ำมันที่จะคอสนะครับแก๊สมันผมไม่น่าตอบได้ว่าชัดเจนเลยครับต้องขอดูไปมีหลายปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับแต่ปีนี้มันค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าการเป็นกลางคนจะน้อยมันมีโอกาสตรึงราคาไหมคะถ้าเกิดมันขึ้นตอบไม่ได้จริงๆขออยากจะติดตามขึ้นไปจะได้เบื้องต้นที่ประเมินในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคงที่หรือว่าจะลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้ต้องดูราคาแก๊สจริงๆว่าตอนนั้นที่ทำเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่าราคาน้ำมันจะลงขนาดนี้แล้วการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานล่ะคะการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานตอนนี้มีจะเสร็จใช้ทันก็คงประมาณงวดหน้าจะไม่ทันนะครับคงประมาณเสร็จทุกทางตอนนี้เราตัวโมเดลเสร็จแล้วนะครับเรากำลังขอข้อมูลการไฟฟ้าครับเนื่องจากว่าตอนค่าไฟฐานเนี่ยใช้ตัวเลขประมาณ55ครับตอนนี้ผมต้องการอัปเดตตัวเลข56ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นภาพก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยถามว่าขึ้นลงก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าพยายามจะดูให้ดีแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นครับเห็นได้ว่าเดิมในภาพไฟที่มีภาพมีน้อยก็จะมีภาพที่ดีขึ้นการลงทุนเมื่อไฟฟ้าเราก็ดูให้ดีครับขณะที่ดีมานด์ชะลอในการลงทุนก็ต้องประสิทธิภาพถ้าเปรียบเทียบของใหม่กับของเก่าเหมาะมันแตกต่างกันยังไงอันแรกคือเรื่องการลงทุนการดำเนินการลงทุนไฟฟ้าที่3ปีข้างหน้านั้นให้เหมาะสมกับความต้องการชะลอตัวที่2อีกตัวที่ภาพไฟฟ้าจะไม่มีเรื่องต้นทุนของแปรนะครับที่เดิมไม่มีการควบคุมครับเราจะมีการควบคุมให้ไปเพิ่มขึ้นทีแรกเล็กครับแต่ว่าต้นทุนที่กับแปรเนี่ยที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงนะครับพวกเงินเดือนพวกอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เพิ่มเท่ากับอัตราเงินเฟ้อจะตัดอัตราเงินเฟ้อลบด้วยจุดเอ็กซ์ตัวนึงเอ็กซ์ก็มีหลายส่วนนะที่เป็นระบบผลิตก็ตัวนึงระบบจำหน่ายก็ตัวนึงครับคงขายก็อีกตัวนึงครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายตัวนี้ถือว่าจะเป็นส่วนไม่เยอะประมาณสัก 30% ครับเราจะควบคุมให้ดีกว่าเดิมส่วนนี้มันจะทำให้มีผลต่อค่าไฟฐานมากน้อยขนาดไหนก็มากน้อยลดตัวทีนะครับก็ดูการลงทุนแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมคือแนวโน้มเศรษฐกิจข้างหน้ามันจะชะลอลงอย่างเงี้ยอัตราการพุ่งขึ้นของค่าไฟที่เคยบอกว่า4-5ปีข้างหน้ามันจะเป็นประมาณเกือบ5ประมาณ5บาทอะไรเงี้ยต้องมีการปรับใหม่ประเมินมันคือเท่าไหร่ข้อใจว่า5บาทจะเป็นตัวเลขจาก GDP เดิมนะครับที่ทำไว้5หรือ7ปีข้างหน้าครับก็ต้องดูจริงว่า GDP ใหม่สามารถลดสัดส่วนการใช้แก๊สลงได้ขนาดไหนครับอันนี้เข้ามาขนาดพลังงานทดแทนอย่างกรณีเรื่องพลังงานทดแทนนี่นะครับจำได้ไหมทีงวดที่แล้วเนี่ยขนาดโซล่ายังเข้าไปเต็มนะส่วนพลังงานทดแทนก็ต้องค่า FT ประมาณ13.9 สตางค์จำได้ไหมที่แถลงข่าวยอดผลิตแต่เพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเนี่ยถ้าโซล่าเข้าเยอะๆหรือพลังงานทดแทนหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อมวลหรือแบบแก๊สเข้าเยอะเนี่ยทั้งส่วนที่เป็นจากพลังงานทดแทนคงมากกว่าที่เป็นการประเมินเป็นเท่าไหร่ยังไม่ยอมมีตัวเลขขอประเมินเพราะว่าโซล่าก็ยังประกาศว่าจะเป็นผู้ซื้อมวลต่างก็จะมาเข้า
ขอดูนะคงมากกว่า4สตางค์แน่นอนมากกว่า4สตางค์4สตางค์